ุยกับพวกเองแบบเงียบเงียบคนที่สี่และน้องเอระเบียบเขาบอกว่าถ้าปีนี้น้ำในกรุงเทพบอกเขาว่าจะเกิดโรคเอระบาดเอ้ยดอกเนรระบาดนะไม่สู่ฉาบสู่ชิงพอปัญญิงสู่ชาจะไปยังไงมายังไงไปชกชอบนายสุชาระเบียบเจ้าชกชอบนายสุชาแกจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะไม่มองสู่เกลียดนะและสู่ชังอาทั้งคนเบาคนนักก็เบาไม่รู้จักงาสักคนนี้ฉันบอกเซฟคนที่สี่เหลือแต่นายคนน้อยคือว่าระเบียบนี่โทรศัพท์ไปกระบาลคุยกับลุงปันนาอยู่บ่อยบ่อยระเบียบเอ้ยวาสนาของลุงใหญ่พอที่ได้สักบาทไม่เอวบางโอ้เป็นนาสงสารกำปั่นบาบาสนาของลุงใหญ่พอที่ได้จักบาทเอ้ยไม่เหวกำปั่นเลยบางบางว่าคนที่สี่นะชื่อระเบียบมาเจอก็เรากำปั่นก็ลาน้อยฟังก็เนื้อไม่ใช่บาบาเองามเลยก็บาบาดอกหน้ากะเว้าหน้าจริงจริงแต่ว่ากำนันมานะนี่ขอเวลาไปอาบน้ำไปสักหน่อยเดี๋ยวก็จะทยอยตามมาก็เข้าท่าไปทุกสิ่งแต่ว่าลูกคนที่หานี่ความจริงไม่จดจดเดจจอไอ้อยู่บ้านขาเขาเรียกมหากะโหลกเนี่ยกำนันตูดฟกผู้ใหญ่ลีตีกะโลลีตีกะโลเองก็ว่าหาแล้วเนี่ยไม่ให้เอ้ยกะเลินนะเลิกกะอาเลิกมาเน่งมาไหนคือผู้ใหญ่มานิดสกุลเสนเลประสิทธิ์ก็เห็นหน้ามานานเนื้ออุ่นบุญเหลือใครได้เป็นเมียผู้ใหญ่บ้านจะตัดกางเกงในให้ใส่บางๆแต่ผ้าใหญ่บัวก็ไม่มาละงานและนอมานาแต่ลูกชายคนที่ห้าและนักกำปั่นนะก็เลยไม่เมลมานึ่งก็งามเอ่ยมานาน
่คนหน้าเด้อแต่ธรรมดาฟังเพลงนี่โคราชนี่ก็ต้องนี้ความรวมแม่นำแก่นำเถ่าพอกันแล้วนำไทยปีกลายถนนหับใหญ่งอกก็ถูกน้ำท่วมถูกน้ำท่วมเลยไม่มีเงินทองเด้อไม่มองนำทมมานำมาเทจะคิดไปชะไหนนี่ยาหมอมีให้นายนัดถนนหับใหญ่จนถึงโคราชนี่น้ำนองท่วมเขาแน่นาพอเดือน12น้ำแตกสาดไหลจากลำมาดลำมูลมาบางทีก็ไหลเข้ามุ่งมาท่วมตูดเมียจนเปียกมุนเน่ระหว่างปีกลายนี่ไปหาต้นมะกรูดตรงน้ำท่วมบ้างบางทีก็ไหลเข้ามุ่งไปท่วมพาเมียจนเปียกกำปั่นเอ้ยว่ามุนเมที่นี่เองมาเข้าเรื่องกระถินให้พี่น้องได้ยินให้สมทะเนก็น้าไม่ใช่มุลไปก็น้าเอ่ยว่ามุลมาไม่ทำมั่วทำหวยทำหวยทำเม็ดก็ใครก็คนต้นเอกที่เขานำทำมานำทำมาเรื่องกระถินนั้นพอบ่มฉันไม่มองทำเมินเลยน้องทุกวันนี้นั่นนะพ่อคุณเขาทำอย่างไทยแม่ที่นั่งแอนอที่นอนคนทอดมาก่อนนั่นคนที่ไหนถ้าบอกไม่ได้แกก็ไปไหว้พี่น้องจากคนละทีนะฉันก็สังเกตในเรื่องมาเก่ามาเก่าไปละเนื้อมากี้ถ้าจะว่าเรื่องสมัยพระพุทธโคดมและนางวิสาขาแต่ถ้าหากจะเล่าไปถึงสมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะเขาบอกว่าสิริธรรมนี่มหาเศรษฐีเป็นคนก่อปูคิดธรรมนี่มาก่อนถ้าเองไม่ยิบไม่บีบไม่เล่าก็หาว่าเรานี่ใจไม่แน่อีเมียของกูนี่รู้แท้แต่ผัวไม่นาบมันก็ไม่นอนไม่นาบก็ไม่นอนดวงนี่เจตนาบางทีก็ไม่ลงมาไม่เนยอะไม่พาพูดพาจาดับปลาพาจันแต่คนอย่างไอ้นายปันนี่ไหวจริงๆก็พระเจ้าตามคำโบราณเขาว่าวายแกเข้าใจไม่ว่าเบาเห็นพระในวัดรู้จักยกมือไหว้ยังกูไม่ว่าเออว่าเห็นพระในวัดรู้จักยกมือไหว้นี่ว่าก็ยังแก่งามเอ่ยนี่ว่าเว้ยยังไงแกรู้เรื่องประวัติการทอดกฐินก็ลองบอกใครได้ยินนะก็ปั่นเอ่ยวันนี้เองมาเล่นเพลงโคราชแม่ว่าบัดแม่ว่าบ้ายกเรือนใหม่ยังทำมุ้งไม่ทำคุ้งทำน้ำกระเศษสีสิริทำวันนี้เขานำทำมาน้ำทำมาทำเก่าทำใหม่เนอะไม่ใช่ทำแมวหนอทำนาเหมียวเรื่องขทินขอทอดกันลองบอกกระชันนะให้รู้กันว่าเรื่องกระทิ้งขอทอดกันลองบอกฉลามพอเนื้อละมุนก็รู้ข่าวรู้มูลอย่าหักพูดมากเนาะปากละเมิดไปทอดกับไหนกับใครเราลองบอกว่ามาบางเถิดเขาว่าผิดทิศนี่รู้แท้ๆอย่าปิดอย่าบังเสียหน้าสาวแม่ผมยาวหน้าใสโทษถวายพระพุทธเจ้าจะอยู่ถิ่นฐานเมืองพาราเลนสีเขาบอกว่าตอนนั้นกินนาบานงอกเก้ผาขายได้เงินห้ามาศพ
ซื้อเข็มซื้อได้เขาก็คงเอกถิ่นนะเศรษฐีนี่ก็เศรษฐีดีวันนี้กำปั่นก็มองหน้าสาวพวกแกก็อย่าทำหน้าเศร้าหน้าโศกถ้าบอกไม่ได้เลยปั่นกูจะเปิดไปสิงคโปร์ปั่นคนเฒ่าเมาซะโทจับในป่องต่อกระโปงปั่นต่อกระโปงนี่มาทาเมื่อกระปั่นนะไม่มองเลยกระปั่นไอ้ป่ายังกะปางแม่รุ่มเก่าทำการกระสมวางทำกี่สิริทำเศรษฐีกอบกูทำกันพอเลิกงามยามปลอดเนี่ยเขาก็ทอดนะก็ทิ้งนำนมเอ่ยนมอะไรหนอจะสู้ทิ้งนำไปเที่ยวหาผาตำปาชาเช่นผาพลุงศพที่เขาทิ้งเอาไว้เสร็จแล้วเอามาเย็บที่นี่ก่อนจะเย็บก็ไปตัดเอาไม้กระถิ่นเนี่ยมาทำสะดึงถึงผานั่นแหละเขาเรียกว่าผาเอกระถิ่นนี่แกได้ยินเขาบ้างไหมไอ้ฉันก็จีเหล่าตาดำนี่ดอกเนื้องามเอี่ยมาไม่ทำไรทำนอกจะให้บอกทำตำนอกถ้าจะให้ถูกต้องต้องพรำนุ่มตามธรรมเนียมนุ่มตามธรรมเนียมนี้ต่อหน้าพี่น้องนะไม่ให้ทางอ่อนนะและทางนี้มาแต่เหตุขาดใดเขใดเกใดไขต้องไปตัดเอาไม้กระถิ่นนี่มาขึงดึงเป็นสายสะใดจะเล่าในคุณให้ได้ครัวมาก็เทินชอบก็เทินรักแง่งามผักงาไม่ได้รวมผ้าผืนรักรักมาขาดเร็วเป็นนาเสียดายริมก็ไม่ถึงปีและนอถึงพินตกวงเรียกว่าผ้ากระถินคือไปตัดไม้กระถินแล้วไม่ใช่
ีแกก็ว่าโพดรายหยาบรายหยาบก็เลยมาถามเดบรายย่ำรายีไม่ต้องเสต้องนินเนี่ยธรรมดาชื่อกฐินนี่ก็ต้องมีหนึ่งกฐินจองสองกฐินโจรจะเล่าหนาต่อหนาคนวันนี้คือว่ามันมีสองอย่างแต่ว่ากฐินบ้านเก๋เรามันมีเท่าไรอย่างนี่จะมาไล่กูนี่เสียสติเสียสตมเดี๋ยวปะโลต่อนมหนีหายไม่หายสตังหายไม่หายสตังฉันก็เสียเอสตินะไม่หายสตังเลสาเตยาไม่ตามเหนื่อยตามเน็ตตามเผ็ดตามนินในจำเจอชื่อกระถิ่นก็บอกอีนางตามแนวเห็นมึงอ่อนมึงเล่นไหนไหนก็ได้เล่นนะก็มึงเลวไอ้กูก็ลูกหลานไม่ใหญ่เล่ไม่เท่พวกมึงเลยตาแกก็จะสมมติมาได้ว่ากำปั่นก็ลูกหลานไม่ใหญ่เล่นี่ว่าไม่เท่เล่นะกำปั่นนะทินละจอนกะทินละจอนนี่นามูลกำปั่นเอ้ยก็น่ะไม่ใช่มึงเล็กงามเอ้ยมึงรีบแม่มาอดมาทนมาบนมาท่องคำว่ากะทินละจอนกำปั่นบ้านแท่นลองบอกมาทีแท่นลองบอกมาทีมาเป็นกะทินอะไรเธอน่ะไม่แม่ละมาทินละเล่มาทานะก็ไม่ยังพบเลยยังงงกะทินละจอนมันเป็นยังไงฉันยังพะวงสงสัยก็เงินเงามันเป็นยังไงนะไม่ได้มัวเลยได้เมาเรื่องกะทินละจองกะปั่นพอจะรอฉันได้ไหมถ้าบอกได้ที่ให้จะเมาไม่ต้องเสียดายมันเออไม่ไหวเกือบไหวกองไอ้คำว่ากฐินจองกฐินจองมีใจศรัทธาจะไปทอดวัดไหนน้าน้องก็ต้องไปจองเอาไว้ก่อนไปเขียนกระดาษปิดฝาปิดหน้าโบสถ์ปิดหน้าวัดว่าข้าพเจ้ามีใจศรัทธาจะมาทอดวัดนี้นี่บนพระวัดนี้อย่าด่วนซื้อเทรอรับกฐินในวัดนี้อย่าด่วนหนีไปวัดไหนก็คือจองไว้ก่อนในนามอดยาใจวันนี้มาเจอกันก็เก๋เป็นวัดเก่าวัดกี่นี่เลยปั่นมหาดันนะนี่เลยปั่นมหาดันอุเทศท่านมหาดาบขยกเตะโต๊ะธรรมาเทชนะมหาดีชนะมหาดีหาฟ้าหาดินมีเทวาหาดินหาเดวเวลาไปหาท่านสมภารก็ต้องเอาหมากใส่พานเอายาใส่พานเอาใบจองที่นี่ยังสมภารเขาว่าพระถ้าแม่นบวชใหม่ๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าลูกพี่เนี่ยต้องเรียกยังไงไม่ใช่ไปเห็นปลาเขาไปเรียกลูกพี่อยู่ไม่ได้ถ้าแม่นบวชใหม่ๆเองต้องเรียกว่าลูกพี่บวชไปหลายปีเราต้องเรียกว่าลูกพ่อพอแจ้งตามาเช้าเห็นพระเจ้าว่าท่านอุ้มบาปเดินลัดนะเข้ามาโลกโยมแหล่เอ้ยนั่งดีๆเดี๋ยวอีปีกี่โลดพระท่านมาแหล่เออหนักยังโยมแหล่
ทินเหรอน้อโจรน้อหรือว่ากทินมีแต่ของเล่นน้อยของคนจนนี่ไม่ไปทั่วไปทินถ้าหากสืบทราบวัดไหนไม่มีใครจองกทินแม่ตามนก็หมูโจรนี่แหละไปทอดเขาว่าสมัยพุทธกาลนี่มีโจร500ปล้นสะดมเขากินเงาะอย่าทอดกระถิ่นล่างบาปครั้นว่าจะไปจองก่อนกลัวเจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วจะมาจับครั้นว่าจะเหไปตอนกลางวันกลัวตำรวจเห็นก็จะจับก็เลยไอ้หมูโจร500นี่ทยอยไปทอดไอ้เรื่องกองกระถิ่นนี่ฉันก็ได้ยินไปตลอดไม่ไปทบไปทวนไม่ไปทวนไปทัวแต่ว่ากำปั่นบานแทนมีแดนรู้ตอบแห่กระถิ่นนอกไปทอดจนลุงตาไม่รู้ตัวลุงตาไม่รู้ตัวนะจะเล่านมตุ่มนะไม่มองรู้ลำมารู้เตยาเมลาเสียลาหายลาถ่ายลาหัวพระลุงตาไม่รู้ตัวพากันเหแบบชุกละหุบไม่ทันบอกทันเล่าไปตั้งแต่เช้าพระไม่ทันลุกก็จนลุงลุงแกทวนกาเล่มาสวดไม่ทันเลยถามเด็ดเด็ดแต่ก็มาถาม